ไม่โผล่ตามนัดทหารเกสเฮวิวาสาวโรงงานสุดทนโดนรอบสองแจ้งฝันช่อโกงจากกรณีสาวโรงงานถูกชายแอบอ้างเป็นทหารซึ่งคบกันมานานกว่า5เดือนขอแต่งงานก่อนครอบครัวฝ่ายหญิงจะจัดพิธีมงคลสมรสกันที่บ้านเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าไม่เห็นแม้แต่เงาของเจ้าบ่าวซึ่งไม่มาเข้าพิธีอีกทั้งยังติดต่อโทรศัพท์ไม่ได้ไม่รับสายทำให้ครอบครัวต้องเป็นหนี้จากการกู้เงินมาจัดงานเกือบ300,000 บาทซึ่งต่อมาทั้งสองฝ่ายได้มีการนัดเคลียร์กันที่สภ.นาดีจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่11พฤษภาคม2565ล่าสุดเมื่อเวลา 19:25 ของวันที่11พฤษภาคมที่สภ.นาดีจังหวัดปราจีนบุรีพันตำรวจเอกสมภารสุขสำราญผู้กำกับการสภ.นาดีเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเที่ยงหญิงสาวผู้เสียหายมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายเอกข้อหาช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นจนกว่าคดีจะถึงที่สุดซึ่งทั้งสองฝ่ายมีนัดพูดคุยตกลงเจรจาเรื่องของค่าเสียหายกันที่โรงพักแต่ปรากฏว่าฝ่ายชายไม่มาตามนัดขณะที่ทางด้านของนายวัชรพลศรีอวนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นาดีระบุว่าผมช่วยเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยแต่อดีตเจ้าบ่าวเบี้ยวอยู่สองรอบอ้างมีเงินไม่ครบอยากให้เข้ามาเจรจาเขาบอกว่าถ้าไปแล้วตำรวจจับใครจะประกันตัวเขาแล้วก็จะให้นายกไปรับแล้วก็จะขอยืมเงินด้วยผมก็เลยบอกไปว่าถ้ามาจะออกค่าเดินทางให้มารับเงินที่นี่แต่ถ้าจะให้ยืมเงินหรือให้ไปรับผมคงไม่สะดวก